ู้ที่ถวายเสียงพิเศษก็คือคุณภูมิวีหาสวิชิตครับเตรียมภัตตกรนะครับผู้ที่จะมอบประกาศนียบัตรก็คือท่านศาสนทูตนะครับมาร์คดูรีนเป็นผู้อำนวยการของ Global University นะครับเป็นผู้อำนวยการของ Global University นะครับสถาบันสปป.นะครับสถาบันศึกษาพระมหานานาชาติทางไปรษณีย์สถาบันศึกษาพระมหานานาชาตินะครับหรือ International Correspondent Institute นั้น
นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของ Global University แล้วก็อาจารย์มาร์คดูรินนะครับศาสนทูตมาร์คดูรินก็เป็นผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ของ Global University ครับผมก็เข้าสู่ขั้นตอนตามที่สอบเอาไว้นะครับวันนี้มีตามรายชื่อนะครับมีถึง145ท่านทีเดียวนะครับแต่บางท่านก็ติดธุระจำเป็นจริงๆก็มาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะประกาศแต่ชื่อเท่านั้นแต่จะไม่ประกาศเลขนำเบอร์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับขอชื่นชมยินดีกับทั้ง145ท่านนะครับท่านแรกนะครับที่จะรับประกาศบัตรจากสถาบันศึกษาพระพีทางไปรษณีย์นานาชาตินะครับก็คือคุณกมลทิพย์คุ้มกันครับเชิญเราจะปรบมือกันเฉพาะคนแรกแล้วก็คนสุดท้ายเนาะนะครับเพราะว่า140กว่าคนปรบมือเจ็บแน่เลยนะครับหมอบร้อมด้วยนะครับท่านที่2นะครับคุณกัญญาชาวฤทธิ์วงศ์ครับคุณกัญญาธีระพัฒนเกียรติครับคุณกันกันนิดกล้ารงครับคุณก้องพบมงคลกิจไทยสารครับคุณเกศรบุญครอบครับคุณโกวิทผิวจันทร์ครับคุณกริติยาสุทธิศิริกุลครับคุณขจิตพันธ์ชุติมาครับคุณขวัญศรีสงกาคุณคณาอันเมธานีนะครับคุณเคียนสิงสมบัติครับคุณคำทองสิงสมบัติครับคุณคำสอนอูคุณคำใสอภัยชาคุณจงจิตบัวดินคุณจักราจตาคุณจารุณีสุริยังคำคุณจิราพรมหาวงศ์คุณจิราพรสีหมื่นไหวคุณจุลานุษย์บุตรสามารีคุณจันทิเสาซึ่ง
คุณเจริญศักดิ์พระสว่างคุณใจปองแก้วคงยศคุณฉัตรทิพย์มงคลการคุณชาชิดาหน้าหนาคุณชัยชะลมใจเฉพาะคุณเชิดชัยนิ่มรู้คุณยาโนไทยเริงร่าคุณนิจกมลเรืองอาราคุณนัทพลจันเทียมคุณนัทธิดาวายุโชคคุณดาวเรืองบาทคุณทศคุณตะวันฉายเมธีอัครกุลคุณทวิชาติจันทระวงดาบตำรวจทรงศิษย์วงเขียวคุณทานตะวันจันเทียมคุณเทวินคงมีคุณทรณงคงดุลยรัตน์คุณธนพรจิตตรีเพิ่มคุณธงชัยมีทรงธรรมคุณทันรดีหานคำพูดคุณจิดารัตน์ใจบานคุณธีรนันท์สมภารเพียรคุณธรรมรงค์เจริญประภัยคุณนภัสสรัตน์โปคุณนวรัตน์แน่นอุดรคุณนันทพัฒน์แซ่กิ่งคุณนิตยาใจเฉพาะคุณนิ่มนิพาแก้วเรียนชัยคุณน้อยหอยสังคุณนวรัตน์พิมพ์เงินคุณปักออนมาเฉลิมคุณบุญทวัตกุฎวงแก้วคุณเป็นจมาสุขสำราญคุณปนัสยาการถิ่นคุณประพัฒน์ยาดาพิทักษ์เวชกิจคุณประยูรนามทรัพย์คุณประสบคูณจันทรี
ุณปิยรัตน์เดชเจริญคุณปิยนุชทองจินดาคุณปิโยสิริวัฒนกุลคุณปราณีจินไทยสงศ์คุณไพรมามีรุ่งเรืองคุณพรพันธ์ดิษฐเทศคุณพอลคุณพันธกิจศรีสถิตย์นราบุรีคุณพายังทิพย์น้องคุณภูละครสิงสมบัติคุณเพ็ญสุภาชูเกียรติวงศ์คุณไพรวันบุญญาโรจน์คุณภาวิดาอังคณวัฒนานนท์คุณมัลลิกานราศีคุณมานพจิตอารีคุณมาเรียมสวัสดิ์โยธินคุณเมธาคาเมลเมธีอัครกุลคุณจุดชะจักกลมเรียงคุณยุทธสินแย้มเจริญคุณเยาวลักษณ์สิงห์วรกุลคุณเรวดีมาณฟ้าคุณฤดีโรจนกิจคุณลัดดาโยนคุณลูนปีนักธรรมคุณแลชัยราชคุณปันวิสาวีระเกียรติคุณคุณวิชัยมารังรักคุณวิโรจน์การบรรจงคุณวิโรจน์เดชเจริญคุณวิไลกำแพงแก้วคุณวุฒิกายสุตตาจันทร์ศักดาวุฒิจักรครับคุณสุภชัยอภัยนอกคุณสมควรคือเธอจุดนอกคุณสมใจสร้างเขต
ุณสมชายสิงห์สมบัติคุณสมพงษ์ชัยยาคุณสมพรกองแก้วคุณสมพรที่ลังกาคุณสมพิษนินสันเทียคุณสุดคุณสิทธิชัยสอนจันทร์คุณสีดากำแพงแก้วคุณสาคอนสีมุกดาคุณสามารถจันทร์รอดคุณสาธิตาพันงามคุณสุกัญญาสร้อยเพชรคุณสุชินทนสารคุณสุนันทาธรรมเกศรคุณสุนีสังคมณีคุณสุภัตราอยู่สัตตราอยู่สัตคุณสุพันกลมเกลี้ยงคุณสุพินเฉียงกระโคกคุณสุภาวดีกิมอนันต์สกุลคุณสุมิตราพเนียงสุขดาบตำรวจสุรสิทธิ์สุวรรณเทนคุณสุริยนต์ศรีมุกดาคุณสุรีชูช่วยคุณสุดใจชัยสุนีคุณสุดท้องทุนดีคุณแสงเดือนชำนาญพลคุณสำรวมจิตพงเวทพาณิชย์คุณสำราญอุตตมังคุณหนึ่งคุณอนัสยารอดเดือนสังคุณอริสาพิบูลคัญญาทรัพย์คุณอรันสมมิตรคุณอุรุณวันจุดคุณอรุณวันจุติกาธานิคุณอัชราพัทระเพรมเจริญคุณอาสืออานีคุณอิสยาเกศร
คุณอุทัยทิพย์ภูลจันทร์คุณอุทิศสิริจรคุณอุษานิ่มน้อยคุณอยู่เลี่ยงมาลาคุณเอวินเต็งคุณอ้อมจาริทิ้งสกุลคุณพาณิชอนันต์เต่าจริงๆแล้วยังเหลืออีกคนหนึ่งใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับการที่มีมอบประกาศนียบัตรในสถาบันศึกษาพระบัณฑิตทางไตรสตรีนานาชาตินะครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งนะครับและในบัดนี้ครับจะเป็นการกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีนี้นะครับโดยศาสนทูตดร.มาร์คเอบาทริฟนะครับท่านเป็นคณบดีของ School of Evangelism and Discipleship นะครับรับผิดชอบทำการเตรียมอุปกรณ์ด้วยนะครับหลักสูตรที่เราทุกคนเราได้รับกันไปเป็นหลักสูตรที่อาจารย์รับผิดชอบดูแลสุดทั่วโลกเลยนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับWelcome Mr. B. Mark A. Batif Thank you ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ Congratulations to all the graduates แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการศึกษาทุกคนครับVery happy to share this day with you today with you ผมดีใจมากเลยที่มาแบ่งปันในวันนี้ขอบคุณนะครับ But I'm not here on my own behalf แต่ว่าผมไม่ได้มาอยู่ในนามของผมเองI'm here on behalf of the entire leadership team from Global University ICI. ผมมาที่นี่ในนามของคณะผู้นำของมหาวิทยาลัย Global แล้วก็สปป.ทั่วโลกครับ And on behalf of Dr. Gary Severs, the president of Global University ICI. แล้วก็ในนามของผู้อำนวยการของสปป.นะครับ ICI แล้วก็ Global University ด้วย And they send their congratulations also.และพวกเขาก็ส่งการแสดงความยินดีมาให้กับทุกท่านด้วยครับ You have worked hard หลายคนเนี่ยทุกคนเนี่ยทำงานอย่างหนักทีเดียวกว่าจะจบ You have studied hard แล้วก็เรียนอย่างหนักทีเดียวครับ And you kept going และก็ขอให้เรียนต่อไปนะครับ And so you've got to this day แล้วก็ท่านได้มาถึงในวันนี้แล้วสำเร็จแล้วครับ Which because you've studied well ซึ่งนั่นหมายความว่าท่านนั้นเรียนได้ดี You know today is not the beginning not the endingแต่แน่นอนว่าท่านก็รู้วันนี้นั้นไม่ใช่เป็นจุดจบครับ Maybe it's the beginning และบางทีวันนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นซะด้วยซ้ำ And God has amazing plans for your life และพระเจ้านั้นมีแผนการที่อัศจรรย์ในชีวิตของทุกท่านเลยครับ I want you to know that you're part of a much larger group of people studying at Global University ผมอยากให้ทุกคนรู้นะครับว่าทุกคนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใหญ่ทีเดียวของคนทั่วโลกที่ได้เรียนใน Global University มหาวิทยาลัยสากลนะครับ We have students in almost 200 countries เรามีนักศึกษาจำนวนมากมายถึง200ประเทศทีเดียว And so wherever you travel you can find
students that have studied the same that you have. เพราะฉะนั้นเมื่อว่าท่านจะไปที่ไหนในโลกนั้นท่านก็สามารถที่จะพบกับคนที่เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับท่านได้ And this year we want over 1.5 million students in enrollments. เรามีถึง 1.5 ล้านคนทีเดียวนะครับ So you're part of a great group. ท่านนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอันยิ่งใหญ่ทีเดียว And God has great plans for you. และพระเจ้ามีแผนการอันยิ่งใหญ่กับทุกท่านครับ And so will you pray for those other students? และก็ให้ท่านอธิษฐานเพื่อนักศึกษาเรานั้นด้วย And when I meet them, I ask them to pray for you. และเมื่อผมไปพบกับนักศึกษาคนอื่นผมจะขอให้พวกเขาอธิษฐานเพื่อทุกท่านครับI want you to know that what you studied in the Christian life and Christian service is not all that there is. ผมอยากให้ท่านรู้นะครับว่าสิ่งที่ท่านศึกษาไปในเรื่องของชีวิตคริสเตียนแล้วก็เรื่องของการเตรียมทันตกรนั้นไม่ใช่เป็นหลักสูตรทั้งหมดครับ There's also a college program. แต่ว่าจะมีโปรแกรมต่อจากนี้ด้วย And it's available in Thai. ซึ่งมีในประเทศไทยด้วยครับ So if you're interested in that, you can talk with the office.ถ้าสนใจนะครับสามารถมาติดต่อที่สำนักงานของเราได้ God bless you ขอให้ทุกท่านได้รับการอวยพรจากพระเจ้าครับนี่คือศาสนาทูตด็อกเตอร์มาร์คเอบาคริฟนะครับต่อไปจะเป็นการอธิษฐานเพื่อนักศึกษานะครับโดยศาสนาทูตจิมโฮเซ็คครับก่อนที่จะอธิษฐานเชิญนักศึกษาก็อยากแจ้งให้ทราบนะครับเกี่ยวกับเป้าประสงค์ของคณะคริสเตียนสัมพันธ์ซึ่งมีส่วนร่วมในกับงานนี้ด้วยเช่นกันโดยที่มีเป้าหมายที่จะมีการสอนในทุกระดับดังนั้นถ้าพระเจ้าทรงนำให้คนที่จบเพิ่งจบจากสปป.สนใจที่จะเรียนต่อก็มีทางที่จะเรียนต่อได้เรามีทั้งการเรียนประจำแล้วก็มีการเรียนเป็นในลักษณะเป็นบล็อกเรามีการเรียนทางอนุปริญญาทางปริญญาทางปริญญาโทแล้วก็ในอนาคตหวังว่าจะมีการเรียนเป็นด็อกเตอร์ก็ได้เป็นได้นะครับสำหรับบางท่านที่พระองค์ทรงนามที่จะเรียนต่ออาจจะวันหนึ่งก็จะจบเป็นด็อกเตอร์ก็ได้นะครับดังนั้นอยากเพียงแต่อยากทั้งหลายทราบนะครับมีโอกาสหลายอย่างที่จะพัฒนาทางด้านความรู้ทางด้านทักษะแล้วก็เชื่อว่าโดยที่มีโอกาสที่จะออกไปรับใช้ทั้งในคริสตจักรท้องถิ่นของท่านและในครอบครัวของตนเองและกับเพื่อนบ้านเชื่อว่าพระเจ้ามีทางที่จะช่วยทำให้แผ่นดินของพระเจ้าจะขยายต่อไปโดยผ่านการสัตย์ซื่อของท่านทั้งหลายในการปฏิบัติรับใช้องค์พระเยซูคริสต์ดังนั้นอยากจะใช้เวลานี้อธิษฐานเพื่อนักศึกษาขออย่างขึ้นได้ไหมครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระองค์เจ้าข้าเราได้ขอพระคุณสำหรับทุกคนที่ออกมารับประกาศนียบัตรที่แสดงว่าเขาเรียนจบหลักสูตรสปป.พระองค์เจ้าข้าแต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือเขาจะจบการเรียนหลักสูตรของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเขาโดยที่พระองค์จะทรงโปรดใช้ชีวิตของนักศึกษาทุกคนที่เรียนสปป.จะมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีชีวิตที่พระองค์จะทรงโปรดใช้ในการนำไปออกไปเพื่อประกาศเพื่อนำคนที่ยังไม่รู้จักความรอดในองค์พระเยซูคริสต์ได้รับความรอดของเจ้าข้าเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงโปรดใช้ลูกของพระองค์ที่จบจากสถาบันนี้ที่จะเป็นพระพรอย่างมากมายในคริสตจักรท้องถิ่นของแต่ละท่านด้วยเช่นกันพระองค์เจ้าข้าก็รู้ว่ามีคริสตจักรหลายที่ก็ขาด
ปกรณ์หลายอย่างแต่พระองค์สามารถที่จะใช้คนเหล่านี้เป็นมีส่วนในการช่วยทำให้งานของพระเจ้าจะเจริญขึ้นพระองค์เจ้าข้าในเวลานี้ขอสันติสุขที่มาจากพื้นบนจะคุ้มครองความคิดจะคุ้มครองจิตใจตลอดเวลาสมัยและทรงโปรดใช้นักศึกษาเหล่านี้ที่จบเรียบร้อยแล้วที่จะเป็นแรงแข็งประพอยแก่คนมากมายพระองค์เจ้าข้าเราได้อธิษฐานทูลขอสิ่งเหล่านี้ในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนครับอาจารย์ทุกท่านได้หมดครับเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์จินได้บอกนะครับก็คือการเรียนที่สถาบันที่ท่านรู้จักดีนะครับแล้วก็แต่การเรียนเป็นบล็อกของอาจารย์จินนั้นหมายความว่าไปเรียนทีละจันทร์ถึงศุกร์5วันนะครับแล้วก็ไปอยู่ตลอดเดือนหน้าหรือ 2-3 เดือนอีกทีก็มาเรียนอีกทีนะครับมาเรียกว่าเรียนเป็นบล็อกนะครับแล้วก็มีข่าวว่านะครับมาจากทางอาจารย์ว่าถ้าท่านลง Global University ต่อนะครับจบสปปนั้นเทียบเท่าได้6หน่วยกิตนะครับก็ประมาณ3วิชาใช่มั้ยครับจาก6หน่วยกิตคือ3วิชาไม่ต้องเรียนนะครับโอเคนะครับให้เรามาถวายเพลงนมัสการพระเจ้ากันอีกสักเพลงนึงนะครับเป็นเพลงที่มีความหมายกับทุกท่านที่จบสปปในวันนี้ด้วยนั่นคือเพลงที่ชื่อว่าทหารของพระเยซูเจ้าครับขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นครับดังนั้น
วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านที่ได้สำเร็จตามความตั้งใจของท่านหลายนะคะเชื่อแน่ว่าพี่น้องที่มาเรียนที่นี่มีเป้าหมายและมีวัตถุประสงค์ที่ดีกับการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในเมื่อเรามีความฝันอยากจะเรียนพระคัมภีร์แสดงว่าเรามีเป้าหมายที่จะไปถ้าเรามีเป้าหมายที่จะไปเราไม่ไปตามที่เราคิดวัตถุประสงค์ของเราก็ไม่สำเร็จนะคะแต่ดังนั้นพี่น้องที่มาที่นี่หลายท่านที่เรียนจบก็มีอุปสรรคมากมายนะคะเพราะว่าเราทราบทางว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรามีนาเซนถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นหน้าตาแต่เราก็คุยกันได้เราสามารถที่จะเส้นสนาทำลายได้นะคะมีพี่น้องหลายท่านที่ก็สนใจกันนะคะเทศนาที่ลายได้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสนใจต่างๆแล้วก็เชื่อแน่ว่าพี่น้องที่นี่ส่วนมากก็เป็นผู้รับใช้นะคะเป็นศิลปินเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรดังนั้นก็อยากจะสนใจพี่น้องว่าขอให้พี่น้องทั้งหลายที่ได้เรียนไปได้ศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยความตั้งใจนะคะหลายท่านที่เรียนไม่ถึงก็เพราะว่าแวะการทางบ่อยๆนะคะพี่น้องเห็นอะไรที่อยู่กลางทางก็แวะเที่ยวแวะชิมนะแล้วพอถึงใกล้ที่จะรับอากาศก็วิ่งตะลีตะเลิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรวจข้อสอบทางลายสังคมเราเห็นแล้วก็นอนหลับเห็นแล้วก็นอนหลับนะฮะหลายคนก็ไม่สามารถจะตรวจได้เพราะว่ายากนะคะตรวจข้อสอบทางลายดังนั้นก็อยากจะให้พี่น้องที่เรียนจบในครั้งนี้ก็เอาไปในคริสตจักรของท่านที่เอาบทเรียนไปใช้ในคริสตจักรของท่านก็อยากจะให้เป็นระบบนะคะให้เขาได้เรียนจบทันเวลานะเราจะไม่ให้เขาแว็กไซด์แว็กขวานะเดินตรงมาอย่างที่จุดประสงค์ของเราสาเหตุที่เป้าหมายของเราถ้าหากเราเป็นผู้รับใช้แล้วถ้าเราไม่วางระบบกับชีวิตของเราโลกของเราก็ไม่สามารถที่จะตามเราได้นะคะดังนั้นก็อยากจะให้พี่น้องว่าขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการที่เราจะรับใช้ร่วมกันต่อไปสคป.เรารับใช้พระเจ้าด้วยกันเป็นกลุ่มนะคะเราไม่ได้ต่างคนต่างรับใช้บทใครบทมันของใครของมันเราโคกันอยู่ตลอดวันนี้รุ่นพี่ก็มาเยอะนะคะมาให้กำลังใจแก่รุ่นน้องดังนั้นรุ่นน้องในวันนี้นะคะก็อยากจะให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นต่อๆไปนะคะเราจะมีรุ่นที่3ที่4ที่5ต่อไปเมื่อปีก่อนนั้นเรารับประกาศไป80กว่าท่านแต่ในวันนี้เรามี100กว่าท่านก็ถือว่าเราได้เพิ่มจำนวนขึ้นนะคะในครั้งต่อไปเราจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเอเมนมั้ยคะเอเมนเราจะรับใช้พระเจ้าร่วมกันดีไหมคะอามีนนะคะขอให้พี่น้องได้ทำตามที่ตั้งใจไว้นะคะเรามีวัตถุประสงค์ในการรับใช้พระเจ้าก็ขอให้เรารับใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราแต่ละคนมีเวลาไม่มากที่อยู่ในโลกนี้นะคะดังนั้นก็อยากจะให้ใช้เวลาให้เกิดผลในราชกิจของพระเจ้าเราต้องเอาเรื่องของพระเจ้ามาก่อนแต่หลายคนเราทำไม่ได้เพราะว่าหน้าที่การงานของเรานะคะมีหลายท่านที่เขามีปัญหาในการเรียนบางท่านก็ถูกครอบครัวนะคะขัดขวางไม่ให้เรียนเพราะว่าครอบครัวไม่เชื่อพระเจ้าแต่บางท่านก็มีหน้าที่การงานที่ไม่สามารถที่จะลาได้ในวันนี้ก็ไม่สามารถมารับกับเราได้หลายท่านเหมือนกันแล้วก็ที่มาไม่ทันก็มีนะคะแล้วก็ไม่สามารถมาก็มีคือลางานไม่ได้ดังนั้นเขาก็จะต้องเป็นรุ่นต่อไปให้เราอธิษฐานเผื่อเขาด้วยนะคะอย่าให้เขามีอุปสรรคและปัญหาใดในการเรียนพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็แปลกกว่าการเรียนอย่างอื่นๆนะคะถ้าเราเรียนสายอื่นหรือว่าทางสายสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะเรียนเพื่อแข่งขันเพื่อจะเอาไปประกาศไปสมัครงานแต่ในการเรียนพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเราไม่ได้ไปสมัครงานที่ไหนนะคะเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเราต้องแข่งขันกับตัวเราเองเราจะให้กับพระเจ้าเท่าไหร่หลายท่านที่มาเรียนแล้วบอกว่าไปถึงหลักสูตรเผยแพร่ของเราง่ายนิดเดียวเองนะคะพอขึ้นหลักสูตรชีวิตเตือนขึ้นมาก็บอกว่าผมยากไปหน่อยนะพอขึ้นหลักสูตรผู้รับใช้เราก็เจอภูเขาใหญ่เลยทีเดียวพอมา
ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราคิดว่าการดำเนินชีวิตเนี่ยเราเป็นเหมือนกันถ้าเราไม่ง่ายเราก็ถือว่าเราผ่านไม่ได้เพราะเราแวกซ้ายแวกขวาอะไรก็ได้นะคะไม่มีระบบระเบียบในตัวเองนะคะแต่ถ้าหากเราพบอุปสรรคหน่อยเราจะถอยกลับว่าเราจะไม่อยากเรียนนะคะดังนั้นถึงหนุนใจพี่น้องว่าให้เราถ้าเรามีความตั้งใจที่จะศึกษาวจนะสัพพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราตั้งใจไว้ก็อยากจะให้พี่น้องไปถึงเป้าหมายในจุดนั้นนะคะให้ตรงไปยังจุดที่พระเจ้าอยากเดียวถึงแม้จะยากลำบากยังไงเราก็ต้องไปนะการรับใช้พระเจ้าก็มีปัญหาการดำเนินชีวิตของพระเจ้าไม่ใช่สะดวกสบายแต่ถามว่าเมื่อเราอยู่ในเนี้ยหลายท่านไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าชอบงานยุ่งตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าพี่น้องต้องคิดดูอีกทีนึงนะ24ชั่วโมงที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยเราให้กับตัวเองหมดเลยเราทำอย่างอื่นทำได้แต่ว่าเราให้กับพระเจ้าเนี่ยไม่ได้นะคะให้กับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่ามีอุปสรรคมีนั่นมีนี่คือเราไม่เห็นความสำคัญของพระเจ้าแล้วแต่เมื่อคิดถึงพระพรของพระเจ้าที่ให้กับเราเนี่ยพอเราเปิดพระพรเนี่ยเรามีข้อ32เราถือว่าขอบคุณพระเจ้าแล้วนะคะเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีทุกอย่างพระเจ้าอวยพรให้เรามีเงินมีอยู่นะคะสามารถมีงานทำได้อันนี้คือพระพรทั้งหมดแต่เราไม่คิดถึงเราไม่ได้ถึงพระพรในจุดนี้แต่เราต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถที่จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าได้พี่น้องที่นี่มีความสำคัญนะคะท่านทั้งหลายมีความสำคัญที่พระเจ้าเลือกมาเพราะว่าพระองค์ทรงเลือกเรามาพระองค์เห็นความสำคัญของเราเราต้องมีสิ่งที่ดีในชีวิตของเราแต่ว่าเราไม่ทราบหรอกว่าเรามีดีอะไรแต่พระองค์ทรงทราบว่าจะใช้พี่น้องเนี่ยไปในทางที่ใดนะคะจะใช้พี่น้องมีของประทานสิ่งไหนเรามีของประทานไม่เหมือนกันแต่อยากจะบอกพี่น้องว่าให้เราร่วมกันรับใช้ไปคิดถึงจักรนะคะด้วยกันไม่ใช่ว่าแย่งตำแหน่งกันนะคะตำแหน่งในคิดถึงจักรเนี่ยมันมีไม่มากแต่เราก็อยากจะเป็นที่มีตำแหน่งนะคะดังนั้นตำแหน่งทุกอย่างพระเจ้าให้เรามาเราต้องรับใช้จะเป็นล้างถ้วยล้างจานจัดเก้าอี้นะคะเช็คโต๊ะอะไรเป็นการรับใช้ทั้งนั้นเลยถวายเกียรติกับพระเจ้าทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นให้ชีวิตของเราได้เป็นแบบอย่างในการรับใช้การเรียนของเราต้องเกิดผลในชีวิตไม่ใช่เรียนเอาไปประกาศนียบัตรอย่างเดียวนะคะเราจะต้องมองไปข้างหน้ามองไปถึงภารกิจของพระเจ้าไปถึงภารกิจของพระองค์พระองค์เลือกเรามานะคะเพื่อภารกิจของพระเจ้าพระองค์ไม่ได้เลือกทุกคนแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์เลือกเรามาเป็นพิเศษขนาดนี้นะคะพระองค์เลือกเรามาเป็นพิเศษเพื่อว่าจะใช้ในราชกิจของพระองค์ดังนั้นอยากจะให้พี่น้องยอมที่จะให้พระองค์ใช้อย่าคิดว่าเราไม่มีความสามารถนะคะเราไม่สวยเราเรียนไม่เก่งนะคะพระเจ้าใช้ท่านที่ยอมให้กับพระองค์เอเมนไหมคะเอเมนเราไม่ต้องน้อยใจว่าเรามีความรู้น้อยสปป.ที่เปิดกว้างเลยนะทุกเพศทุกวัยทุกระดับนะคะที่จะเรียนได้นะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยพี่อาจารย์ได้พูดอยู่แล้วว่าเมื่อเราจบจากสปป.แล้วเราจะมีหลักสูตรต่อไปตอนนี้ในคริสเตียนสัมพันธ์ของเราเนี่ยกำลังจะพยายามจะเปิดถ้าพี่น้องที่ยังไม่จบม.6 หรือม.3 พี่น้องไม่ต้องกลับไปเรียนเทียบเท่าแล้วนะคะเราจะต่อศาสนศาสตร์ภาคสมทบไปได้เลยนะคะต่อปริญญาตรีไปนะคะแต่ดังนี้มันเป็นโครงการนะคะเราจะติดต่ออาจารย์ภายหลังว่าเราสามารถเปิดได้เมื่อไหร่แต่ว่าเขามีโครงการที่อยากจะเปิดดังนั้นก็อยากจะให้พี่น้องว่าให้ตั้งใจรับใช้เมื่อเรามีโอกาสเรียนก็เรียนไปนะคะเรามีโอกาสรับใช้ก็รับใช้ไปนะคะเราก็ไม่ต้องแย่งกันทำดีเพราะว่าสิ่งที่ดีมีเยอะแยะนะคะการรับใช้พระเจ้าเป็นเหมือนการสะสมคะแนนถ้าหากเรามีออมสินอันหนึ่งเนี้ยเราหยอดเหรียญลงไปทุกวันใช่ไหมสักวันหนึ่งมันก็เต็มมันเช่นเดียวกันกับเรารับใช้พระเจ้าเรารับใช้พระเจ้าทุกวันอาจจะให้ความรักคนอื่นเผื่อแผ่คนนั้นแล้วก็ช่วยเหลือคนนี้เป็นการสะสมความดีทั้งนั้นเลยนะคะสักวันหนึ่งเมื่อเราไปถึงพระเจ้าเราจะได้รางวัลมหาศาลเอเมนไหมคะเอเมนค่ะต้องขอบคุณพระเจ้าในวันนี้สำหรับพี่น้องทุกท่านก็อยากจะหนุนใจว่าการเรียนในครั้งนี้ก็อยากจะให้พี่น้องนำไปใช้ให้เกิดผลดีนะคะในบทเรียนของสปป.เนี่ยเป็นบทเรียนที่เราจะช่วยคริสตจักรอยู่แล้วนะคะการช่วยเหลือคริสตจักรอยู่แล้วบทเรียนนี้ก็ถูกมากเลยนะการลงทะเบียนใครอยากไปต่อนะคะถ้าต่อว่าค่าลงทะเบียนแพงเนี่ยไม่แพงเลยเพราะว่าเราช่วยเหลือคริสตจักรแล้วก็ใครสนใจลงไปสมัครได้ที่ข้างล่างนะคะใค
ข้างล่างเราจะมีบูธของสปป.นิดหน่อยใบปลิวนะคะอยากได้เบาได้เลยเพราะเราแจกฟรีนะคะแล้วก็ใครจะสมัครเรียนในวันนี้ไปสมัครได้ใครอยากซื้อหนังสือไปซื้อได้นะและใครอยากจะช่วยเหลือในการที่ถวายช่วยนักศึกษาในเรือนจำนะคะวันนี้เราก็ขอบคุณพระเจ้านะมีนักศึกษาในเรือนจำที่รุ่นที่แล้วเขาไปเปิดคริสตจักรรุ่นที่แล้วที่เปิดคริสตจักรมาได้ทั้งหมดรู้สึกจะ5แห่งแต่ว่าเป็นนักศึกษาในเรือนจำไม่2แห่งนะคะแล้วต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องได้ถวายมาได้เกิดผลอันดี1เราได้ชีวิตเขามา2เราได้ครอบครัวเขามา3เมื่อเขาออกมาเปิดคริสตจักรอย่างน้อย50ท่านขึ้นไปเนี่ยถ้า2คริสตจักรก็เป็น100ถ้า3คริสตจักรก็150เราคิดว่ามีมากยิ่งกว่านั้นจะอีกเอเมนไหมคะเอเมนค่ะขอบคุณพระเจ้านักศึกษาของเรามีทุกภาคเลยภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันตกและภาคตะวันออกนะคะเรามีทุกภาคเรามีต่างประเทศตอนนี้เราขยายไปต่างประเทศนะคะจะมีแคนาดาเยอรมันนะคะแล้วก็อังกฤษแล้วก็เกาหลีนะคะเราเพิ่มมาอีกหลายประเทศทีเดียวเราต้องขอบคุณพระเจ้าว่าพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยขยายออกไปยังประเทศต่างๆจากเทียนเล่มหนึ่งเนี่ยไปส่องประกายแสงสว่างของพระเจ้าเนี่ยยังดินแดนของคนอื่นและฉะนั้นเราก็จะนำให้พี่น้องเหล่านั้นได้รับความรอดนะคะข้าพเจ้าไม่อยากจะบอกว่าพี่น้องเป็นเกลือของแผ่นดินนะถ้าเป็นเกลือนี่อยากจะเป็นตกตรงไหนแล้วมันอาจจะแสบก็ได้นะคะเราเอาเป็นแสงสว่างของพระเจ้าอยู่แล้วนะคะไปอยู่ตรงไหนมันจะได้สว่างและสวยงามเอเมนไหมคะเอเมนค่ะก็ดีขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราอยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับสถานที่ที่ได้จากร่มเย็นผู้จัดการที่จัดร่มเย็นท่านศรีสุภัทรเขาอนุญาตให้เราใช้ที่ต้องจัดที่นี่นะคะก็ถ้าพี่น้องลงไปข้างล่างก็เวลาเห็นขยะอะไรก็อย่าไปเอาไปทิ้งขยะอยู่หน้าห้องน้ำนะคะแล้วก็มันมีจุดๆให้เราอยู่เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราไม่ให้เขาว่าเรานะคะเก็บให้เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายน้องๆ นะคะที่ทำงานทำร่วมทำข้ามกับข้าพเจ้าเนี่ยก็ให้ความร่วมมือแล้วก็พี่ทั้งหลายที่มาช่วยในงานนี้แล้วก็ที่ขอบคุณสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จัดรายการนะคะที่พรีเซนเตชันแล้วก็เครื่องเสียงสถานที่แล้วขอบคุณทุกท่านที่ถวายเงินค่าอาหารมาด้วยและถ้าอยากจะมีส่วนร่วมในการรับใช้ในวันนี้พี่น้องสามารถถวายได้นะคะเป็นค่าอาหารแล้วก็เป็นค่าสแตมป์นักศึกษาในเรือนจำแล้วก็เป็นค่าพิมพ์หนังสือสำหรับนักศึกษาในเรือนจำพี่น้องสามารถทำได้เลยในวันนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่านิดนิดหน่อยหน่อยถ้าหากมันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีหัวใจที่จะให้ไม่ต้องมากก็เป็นหัวใจที่พระเจ้ามองเห็นนะคะความตั้งใจของเราเอเมนไหมคะค่ะเนื่องจากวันนี้เวลาก็เราจบเร็วพอฝนมันตกเราไม่ได้เดินแถวดังนั้นก็พี่น้องก็นั่งฟังข้าพเจ้าไปก่อนดีไหมคะเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายรูปนะคะมีการถ่ายรูปที่นี่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะบอกนะคะดังนั้นเราจะขอเชิญมอบหน้าที่ให้กับพิธีกรได้ไหมคะขอบคุณค่ะงานเดี๋ยวเราก็จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรนะครับหลังจากนั้นหลังจากร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรนะครับขอเชิญศาสนาจารย์ประคองโพสีทองที่จะอธิษฐานพิธครับขอเชิญเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรครับรับใช้พระองค์
พี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดได้ปฏิบัติรับใช้พระองค์ในคริสตจักรของเขาพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดเทพระพรลงมาเหนือพี่น้องของเราทุกท่านด้วยพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์สำหรับในวันนี้งานที่พระองค์ได้ทรงโปรดอวยพรที่จะสำเร็จลุล่วงไปโดยดีบัดนี้ก็พระองค์ที่จะอธิษฐานต่อพระองค์ขอพระพรจากพระองค์สำหรับพี่น้องของเราที่ได้มาร่วมพระองค์เจ้าข้าเขาได้พยายามแล้วก็มีความเพียรในการที่จะศึกษาจนกระทั่งบรรลุความสำเร็จพระองค์เจ้าข้าขอบคุณพระองค์และบัดนี้เราอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์ขอทรงโปรดที่จะสถิตอยู่กับพี่น้องของเราทุกท่านและตัวปีนี้คือซึ่งจะเป็นรายการอาหารของขอพระเจ้าทรงโปรดเทพระพรลงมาเหนือโต๊ะสามัคคีธรรมด้วยกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราทำความรู้จักซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นพระองค์เจ้าข้าขอมอบทุกสิ่งในวันนี้ที่สำเร็จร่วงมาด้วยดีเราอธิษฐานขอพระคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณนะครับถ้าสามารถที่จะถ่ายรูปนะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาอาหารพร้อมแล้วก็ขอเชิญที่จะรับประทานอาหารนะครับตอนนี้ขอเชิญท่านยืนอยู่ก่อนแล้วขอเชิญคณาจารย์นะครับที่จะเดินผ่านที่ประชุมไปนะครับเชิญครับอาจารย์ถ่ายรูปก่อนนะครับโอเคครับครับเชิญครับเชิญอันนักศึกษานั่งรอก่อนแล้วกันนะครับมีการเปลี่ยนแผนนิดหนึ่งนะครับJesus.